กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางแดงกองมาสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข47กลุ่มอื่นๆค่ะดิฉันมาจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเป็นแม่ค้าขายหมูค่ะชีวิตของดิฉันพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าชาวชนบทค่ะหลายๆท่านหลายๆคนจะเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่ารากหญ้าค่ะกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนรากหญ้าค่ะแต่เป็นรากไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ค้ำให้รากไม้ให้ต้นไม้ต้นนั้นแข็งแรงผลิดอกออกผลชูใบกิ่งก้านให้สวยงามสง่างามเหมือนต้นไม้อื่นๆในโลกค่ะต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นประเทศไทยค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะท่านประธานที่เคารพท่านประธานที่เคารพการที่รัฐบาลจะแจกเงินประชาชนคนไทยคนละ 10,000 บาทนั้นพวกดิฉันมีความยินดีและดีใจเป็นอย่างมากค่ะแต่พอมาเป็นเงินดิจิตอลพวกฉันพวกกลุ่มของดิฉันนี่ค่ะมีความกังวลว่าจะเอาไปใช้จ่ายยังไงพวกที่ฉันดีใจค่ะที่จะได้รับเงินส่วนนี้และจะเอาไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นแต่พอรู้ว่ามันเป็นเงินดิจิตอลดิฉันและกลุ่มของดิฉันก็คิดหนักบางครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัว 4-5 คนก็รวมเป็นเงินก็จะเป็น 40,000-50,000 บาทอยากจะเอาไปซ่อมแซมบ้านอยากจะเอาไปซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทำไมรัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้แบบนี้ไปเลยค่ะค่ะจะได้ใช้ง่ายๆสำหรับพวกเรานะคะแต่คนอื่นเราไม่รู้ค่ะดิฉันเห็นด้วยค่ะที่จะแจกเงินกับประชาชนคนไทยค่ะแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะแจกเป็นเงินดิจิตอลค่ะไหนๆรัฐบาลก็จะแจกเงินประชาชนคนไทยอยู่แล้วทำไมไม่ทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุขมันเหมือนจะเพิ่มทุกข์ให้กับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ